PCS เสร็จแล้วนะครับความใสเนาะใสมากดูนะใสมากแต่นะครับ คาบกาเอาตรงนี้เป็น deep scratch นะครับที่ส่องกับแสงเราจะเห็นเราใช้ไฟขาวส่องเพราะว่าเราต้องการดูเรื่องของฝ้าครับริ้วรอยเราดูหมดแล้วโอเคมันถือว่าโอเคแล้วแหละที่เหลือก็เป็น deep scratch แต่ว่าริ้วรอยพวกสวอร์มโฮโลแกรมอะครับหายหมดนะครับสำคัญเลยนะเห็นคราบกาวไหมเนี่ยตรงนี้จริงๆมีเยอะเลยนะเนี่ยนี่เราปรับออกเกือบหมดแล้วอะเราก็ไม่ได้อยากรุนแรงกับเขาแล้วอะมันสวยแล้วนะครับน้องสวยขึ้นมาเยอะมากๆนะครับหายโทรมนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าเลเวลที่ได้ตอนนี้นะคือหมวกหายโทรมนะครับแต่มันจะเป็นดีเทลแล้วนะครับพอเรื่องของคราบกาวครับมันอยู่ใกล้ขอบยางนี่แหละที่มันจะทำให้ทำไม่ได้อะครับเพราะว่ามันใกล้ขอบยางขอทำอีกหน่อยนะครับถ้าออกก็ออกไม่ออกก็คือถ้าออกก็คือว่าโชคดีนะครับไม่ออกก็ต้องตามนั้นเพราะว่ามันใกล้ขอบยางทีนี้พอเราปรับผิวเยอะๆตรงนี้ครับมันจะขาดถ้าไปโดนมากมันจะขาดนะครับเราจะต้องใช้ถึงไมโครไฟเบอร์นะครับในการปรับผิวตรงส่วนที่เป็นคราบกาวเพราะว่าใบที่แล้วเราก็ปรับด้วยไมโครไฟเบอร์นี่แหละนะครับก็ออกหมดนะครับบอกเลยว่าขนแกะบางทีก็ไม่ออกนะถ้าขนแกะถ้าอย่างเงี้ยไม่ออกขนแกะหลุดกระจุยหมดอ่ะไมโครไฟเบอร์ก็ไม่ใช่ว่าไม่หลุดเนี่ยดูดิเหลือแค่นี้ จริงๆฟูนะแต่ก็ครับตามนั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราขอปรับอีกหน่อยแล้วก็ไปเช็ด IPA กันครับมาจ้าใส่ฝาข้างกันนะจ๊ะก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องใช้สารรอลื่นเหมือนเดิมครับสารรอลื่นตัวนี้ไม่ได้มีขายตรงหน้าเชลเซเว่นนะครับต้องสั่งที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวครับแต่ส่วนใหญ่ครับมันจะมากับชิลแล้วอันนี้ก็หมดครับไม่เป็นไรครับผมพอมีนะครับเบรฟโปรจัดให้นะครับจัดให้เป็นถุงครับเห็นขายอันละ200ครับเบสโปรพี่ก็บอกว่าเอาพี่เอาไปใช้ให้อย่างให้มาถมที่อ่ะรวยน้ำใจบอกเลยคนนี้รวยน้ำใจนะครับเบสโปรนะครับแล้วก็อีกอย่างนะดูแลลูกค้าเนี่ยโอ้โหแทบอุ้มดูแลลูกค้าดีมากนะครับดูแลลูกค้าดีนะครับเราเล่นตรงนี้สักหน่อยนะครับที่เห็นมันเป็นคราบเนี่ยคือมันเป็นคราบมันเป็นคราบแบบเสียดสีนะครับแต่จริงๆแล้วครับสิ่งสกปรกมันออกไปหมดแล้วพอเวลาเราเอาสิ่งสกปรกออกครับสิ่งที่จะออกตามไปด้วยก็คือพวกน้ำยาหล่อลื่นพวกนี้แหละนะครับมันเป็นของคู่กันนะครับแล้วน้ำยาหล่อลื่นพวกนี้ครับพอเวลาที่มันโดนฝุ่นนะครับมันก็มักจะเอาคราบฝุ่นนะครับเข้ามาที่บริเวณจุดอับของหมวกกันน็อกด้วยนะครับแล้วพวกนี้ครับพอเวลาที่เราไม่ได้เอามันออกไม่ได้เคลียร์มันออกครับมันก็จะเป็นก้อนเป็นแน่นๆเห
เสียดายนะพอเวลาที่เราทำคลิปเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเพลงได้นะครับอุปกรณ์ที่เอาไว้ไขนี่ทำไมน็อตตัวนี้ฝืดจังมันฝืดแปลกๆนะครับอาจจะเป็นเพราะตอนที่เราล้างนะครับเราล้างในเกลียวในเกลียวน็อตในรูน็อตด้วยมันจึงทำให้ประมาณนี้แหละมันจะฝืดหน่อยเย็ดอาร์ตหน่อยนะฮะโอเคน็อตตัวนี้แปลกๆนะจริงเห็นป่ะมีอะไรออกมาด้วยเนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ปกตินะครับแปลกจากอะไรอ่ะลูกนี่ไงคือเกลียวเขาอะเห็นว่ามันเป็นพลาสติกเกลียวก็เป็นพลาสติกนะครับอ่ะมาไม่เป็นไรลองอีกทีดูซิได้ไหมนะครับไม่ได้ก็เปลี่ยนครับตัวนี้พอมีอยู่อ่ะดีขึ้นหมายถึงนิสัยนะดีขึ้น วันอยู่แต่กับหมวกกันน็อกครับนะคุยเป็นเพื่อนผมหน่อยโอเคอ้าวไม่แน่นนี่เห็นไหมนี่แหละดูนะเกลียวตัวนี้มีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าไขล็อกกลไกอ่ะเห็นไหมเสียเยื่อนโอเคครับแยกย้ายเปลี่ยนครับเพราะว่าเขาสูญเสียเกลียวไปอ่ะมันทำให้ไขได้ไม่สุดมันหลักการง่ายๆครับหลักการไม่ได้เยอะคือถ้าไม่เคยถอดมามันจะไม่มีรอยแต่ตอนนี้มันมีรอยมาแล้วตอนที่เรารื้อเนี่ยก็เห็นกันอยู่เนาะว่าเรารื้อเราก็ใช้เครื่องมือพวกนี้ครับเครื่องมือของอลายเลยครับรื้อมันก็เลยไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรอ่ะผมปลด2ตัวละอย่าเสียที่เกลียวในนะจ๊ะแล้วก็แน่นจังเป็นอะไรอะลูกโพซิชันนี้สามารถทำตามได้เลยเป็นโพซิชันที่ค่อนข้างที่จะเพย์เซฟนะครับฝาข้างชุดนี้นะครับเป็นฝาข้างที่เบิกใหม่นะครับปรับผิวลงเซรามิกให้เรียบร้อยนะครับมาดูนี่ตึ๊บๆฝาใหม่กับกลไกเก่าเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ใช่งานหมูไม่หมูบอกเลยนะครับแล้วก็คาดเดาว่าไม่ใช่ครั้งเดียวที่จะใส่ได้มันจะมีเสียงของมันนะครับมาอีกข้างหนึ่งโพซิชันของฝาข้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะตามผมได้เลยนะครับเพย์เซฟสุดละนะครับเข้าไหมเนี่ยยังไม่เข้ามันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับฝาใหม่กลไกเก่านะครับเขาแค่ไม่คุ้นชินจ้ะเดี๋ยวเขาก็มารอสักครู่ครับต้องใจเย็นนะการใส่ฝาข้างอุ้ยคุณแกเก่าจ้ามาจ้ามา
ะมันจะมีขีดอยู่เห็นป่ะดูดีๆตรงนี้มันมีขีดอยู่ขีดเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเรียกมันว่ามาร์กแล้วกันเนาะไอ้ขีดตัวเนี้ยอันนี้ลื่นขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันต้องรับแรงต้านของลมด้วยนะครับเอาไม่ลองสักแอะแม่เสือสาวหนูจะไม่ร้องหน่อยหรอลูกหนูไม่ร้องให้พี่เลยหรอกไม่ได้ฟิลเลยลูกอย่างเงี้ยคือได้นะครับเดี๋ยวลองใส่ชิวกันนะครับแล้วก็การงัดแบบเนี้ยเครื่องมือที่งัดก็ใช้เครื่องมือที่มันตรงรุ่นของอะไรอะครับก็ดูเอาว่าด้านไหนครับด้านไหนเหมาะก็ดูเอาครับทีนี้การใส่ชิวครับหลายคนนะก็อาจจะมีเทคนิคที่ต่างกันนะครับเนาะต่างกันแต่ของผมคืออย่างนี้ของผมอย่างนี้นะของผมทำอย่างนี้นะเนี่ยเป็นอะไรที่เพเซฟนะครับอ่ะดูนะขอใช้เอวดันนิดนึงจบมันเร่งไม่ได้นะครับช้าไม่ได้นะครับเอ้ยช้าได้นะครับแต่เร่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะออกแนวคาร์ฟหน่อยเนาะคือประกอบมือเนาะอันนี้คือเมาส์กัดอันเก่าครับอันนี้คือเมาส์กัดอันใหม่ครับโอเคใส่เข้าไปครับโอเคนะครับใส่เข้าไปในโพซิชันเมื่อกี้ตรงโพซิชันตรงนี้ครับมันถูกเปลี่ยนไปเพราะว่ามันต้องดึงออกมาทั้งอันเลยมันหลุดมาอยู่แล้วนะครับเราก็ติดกลับไปให้นะครับเรียบร้อยครับผมอันนี้คือเสร็จจบพร้อมส่งมอบจริงๆนะครับแล้วนะครับสวิตช์เป็นไงเอางี้ไปพร้อมส่งมอบแล้วครับผมกับเจ้าอลายควอนตัมเจทีดูฮานครับผมหมวกใบนี้เป็นหมวกเลือกคนนะไม่ใช่ใครก็ได้นะครับที่จะเห็นว่าเขาสวยนะครับหมวกใบนี้มันเลือกคนจริงๆเลือกเจ้าของครับดูฮานนะครับสำหรับมุมของพ่อค้าเลยเป็นหมวกที่ขายยากครับแต่ของผมเองนะก็ขายไปหลายใบนะครับเพราะว่าผมเองเข้าใจว่าดูฮานคืออะไรทีคืออะไรนะครับเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วสามารถจะสื่อความให้กับลูกค้าได้นะครับมันจึงทำให้ลูกค้าตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพหมวกนะครับคุณสมบัติของหมวกได้ง่ายขึ้นนะครับที่มาที่ไปของลายอ่ะคือผมก็พอบอกได้นะครับก็ลองติดต่อสอบถามมาดูแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นดีฟสแครดครับทำอะไรไม่ได้นะครับและขอบยางนะครับขอบยางมันจะแบบอย่างเงี้ยนะครับคือบางอย่างมันเป็นกาวเก่าอ่ะแล้วผมไม่ได้ลอกมันออกเพราะว่าที่สาเหตุไม่ได้ลอกครับเพราะผมกลัวสีติดขอบยางนะครับมันจะหลุดมันจะขาดเพราะเขาใช้กาวร้อนมาผมก็ต้องสานต่อครับสานต่อเอาให้แน่นนะครับไม่ได้เอาให้ไม่ได้ไปลื้อนะครับตรงนี้มันละเอียดอ่อนถ้ามันลื้อแล้วเกิดขอบยางพังจะเบิกที่ไหนนะครับตรงนี้สำคัญนะใบนี้เข้ามาทำโปรแกรม full detailing ครับ full detailing แต่ใบนี้เบิกของเยอะมากนะครับ voicer นะครับเบิกใหม่นะครับเมาส์กัดนะครับเบิกใหม่นะแล้วก็ฝาข้างครับผมหลักใหญ่ใจความครับฝาข้างเจ้าใบนี้เบิกใหม่ด้วยนะครับดูสิ
ทุกอย่างเอี่ยมอ่องหมดนะครับปากนี่ถอดออกมาแยกขัดนะครับแล้วก็ภายในครับหรือซักใหม่ทั้งใบนะครับพร้อมจบด้วยการอบโอโซนเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นขั้นตอนปิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยดีหมวกสามารถใช้งานได้ตามปกติครับการตั้งโพซิชันของฝาข้างนะครับมันสัมพันธ์กับชิลเลยแหละนะครับชิลนะครับจะมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดก็คืออยู่ที่เราเป็นคนตั้งโพซิชันมันคุณสังเกตดูว่าไม่มีลมเข้าได้เลยนะครับมันพอดีทุกอย่างมันจะพอดีหมดนะครับถ้าตั้งดีมันจะทุกอย่างมันจะพอดีนะครับก็สอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะผมทำคลิปให้ดูแล้วนะว่าผมตั้งแบบไหนนะครับสามารถทำตามได้เลยนะครับสำหรับหลายๆคนที่อยากทำเองนะลองดูนะไม่ได้ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายเลยข้อสำคัญระวังฝาข้างพังอย่าฝืนอย่าขืนเด็ดขาดนะครับช่องลมนะครับปึ๊บอ้าวเป็นไงปึ๊บอ้าวเรียบร้อยดีครับสวยงามครับไร้ฝุ่นไร้ขนน้องสวยๆครับช่องลมจุดนี้ก็เหมือนกันปกเป๊กก็เหมือนกันสมบูรณ์ครับแล้วตรงนี้เนี่ยช่องลมด้านหน้าไม่มีมาร์กนะครับดูดีๆนะไม่มีมาร์กนะตรงอย่างเดียวครับให้แอร์โฟลว์เขาโฟลว์เข้าทางตรงอย่างเดียวครับห้ามเลี้ยวห้ามโค้งตามหมวกไม่ได้นะต้องตรงอย่างเดียวนะครับโรงงานประกอบมายังไงผมต้องประกอบอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดูนะตรงนี้คือต้องตรงอย่างเดียวนะครับพอเวลาที่เราปิดช่องลมแล้วครับดูสังเกตดูช่องลมข้างในปิดปุ๊บต้องมิดแบบนี้เหมือนกันนี่เปิดอยู่ปิดปุ๊บต้องมิดครับห้ามเหลือให้ลมเข้าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตอบโจทย์นะต้องลองดูครับการประกอบหมวกกันน็อกใบหนึ่งมันทำรีบร้อนไม่ได้ครับกลไกตัวนี้มันซ่อนสลักอยู่สลักคืออะไรก็คือน็อตเลยนะครับมันซ่อนน็อตอยู่นะครับมันก็จะมีการลื้อวิธีลื้อของมันเนาะนะครับไม่ฝืนไม่ขืนเช่นกันครับเพราะว่าถ้าพังแล้วไม่คุ้มตัวนี้อย่างเดียวก็ 2,000 กว่าบาทนะครับเหมือนต้นคลิปที่เราบอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เบาไม้เบามือครับตอนนี้ประกอบเสร็จดีเรียบร้อยครับกาว2หน้าเซตตัวดีเรียบร้อยใช้ฮอตแอร์เป่าเรียบร้อยครับเป็นขั้นตอนและวิธีตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับจบสวยครับแล้วผิวนะครับผิวสัมผัสตอนนี้ครับมีไฮโดรโฟบิกในตัวด้วยจริงๆแล้วโปรแกรม Full Detailing มันคือเคมีตัวเดียวกันกับโปรแกรม Super Hydrophobic ครับภายนอกคือทำเหมือน Super ครับแต่ภายในครับหรือทำใหม่นะครับมันจึงมีที่มาของคำว่า Full Detailing ครับและที่สำคัญเลยหรือทุกจุดครับทุกจุดของหมวกกันน็อกทุกจุดจริงๆนะครับหรือตรวจเช็คอะไรแล้วถ้าลูกค้าบอกว่าต้องการเปลี่ยนแก้ไขตรงจุดนั้นผมจัดให้ครับไม่ยากครับผมตามเอางี้ตามสั่งดูชิ้นนี้ดิพอทำแล้วอ่ะมันโอ้โหมันเนียนอ่ะชิ้นเนี้ยคือตอนแรกมาไม่ใช่อย่างงี้นะฝุ่นกลางเลยนะครับเหมาะกับโปรแกรม Full Detailing ครับสำหรับหมวกที่โซมๆนะและส่วนใหญ่ครับลูกค้าก็เลือกโปรแกรมนี้แล้วจะมีโปรแกรมอีกตัวนึงคือเป็น Full Dimension ครับตัวนั้นจะใช้เซรามิกอันดับ2ของโลกซึ่งเอาไว้เจอกับหมวกไฮเอนด์ดีกว่าอันนั้นน่ะมันเฟลมากครับที่บอกว่าผิวสัมผัสลื่นใช่ไหมอันนั้นน่ะลื่นกว่านี้และเซรามิกมันหนากว่านี้มันเห็นได้เลยครับว่ามันหนาขึ้นมาผมไม่ได้คิดไปเองผมเชื่อว่าผมไม่ได้คิดไปเองนะครับและผมให้หลายๆท่านได้ดูครับมันใช่มางั้นเจ้าว้าวเว้ยเฮ้ยอย่าหลุดมือมันลื่นอ่ะโอเคงั้นเจ้าอะไรควอนตัมเจทีทีดูฮันใบนี้ผมปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมหมวกมันดูขาวขึ้นหน่อยเนาะแต่มันก็ไม่ขาวเท่าฝาใหม่เนาะเนี่ยคือสีขาวที่ควรจะเป็นจากโรงงานนะโอเคแต่ว่าเนี่ยก็อย่างเงี้ยทั้งใบครับอายุการใช้งานเนาะงั้นปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ